อันอิติฮัดเตรียมเพิ่มข้อเสนอเป็น200ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวมูฮัมหมัดซาลาห์อันอิติฮัดยังไม่ยอมแพ้ในการล่าตัวมูฮัมหมัดซาลาห์โดยรายงานล่าสุดระบุว่าจะเพิ่มข้อเสนอให้ลิเวอร์พูลเป็น200ล้านปอนด์เลยทีเดียวสกายสปอร์ตรายงานว่าอันอิติฮัดสโมสรแห่งลีกซาอุดิอาระเบียยังไม่ยอมแพ้ในการล่าตัวมูฮัมหมัดซาลาห์กองหน้าของหงส์แดงลิเวอร์พูลแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยจะเพิ่มข้อเสนอเป็น200ล้านปอนด์เลยทีเดียวอันอิติฮัดตกเป็นข่าวกำลังสนใจซาลาห์แบบจริงจังล่าสุดยื่นข้อเสนอซื้อตัว150ล้านปอนด์แล้วลิเวอร์พูลตอบปฏิเสธแต่ทีมดังซาอุดิอาระเบียยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆโดยตัดสินใจเพิ่มข้อเสนอให้สูงขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้เจอร์กินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าซาลาห์ไม่ได้มีไว้ขายความเก่ายอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจกับความเคลื่อนไหวของเหล่าสโมสรซาอุดีอาระเบียในโลกลูกหนังขณะนี้โดยตลาดนักเตะซาอุดีอาระเบียจะปิดตัวในวันที่7กันยายนด้านสำนักข่าวเอ็กซ์เพรสรายงานว่าลิเวอร์พูลอาจมีการซื้อตัวนักเตะเพิ่มอย่างน้อยอีก2รายในตลาดนักเตะเดือนมกราคมซึ่งผู้เล่นที่ทีมจะซื้อมานั้นถูกคาดหวังให้มาเป็นตัวตายตัวแทนกรณีซาลาห์ย้ายทีมด้วยรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังสนใจโยฮันบากาโยโกกองหน้า PSV แห่งลีกเนเธอร์แลนด์ซึ่งเล่นให้ทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ไปแล้ว4นัดและแข้งรายนี้ยังเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวาที่ถนัดซ้ายจึงนับว่ามีสไตล์การเล่นที่คล้ายซาลาห์ขอบเผยตำแหน่งของกาวินเบิร์ชใน11ตัวจริงลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเพิ่งเปิดตัวไลอันกาวินเบิร์ชกองกลางคนใหม่ที่ย้ายมาจากไบเอิร์นมิวนิกในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายและเจอร์กินคอปก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นของนักเตะรายนี้ลิเวอร์พูลจัดการคว้าแข้งวัย21ปีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์หลังจากที่นักเตะไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงที่ไบเอิร์นมิวนิกได้เมื่อซีซั่นก่อนโดยโทมัสทูเคิลได้กล่าวถึงปัญหาสำคัญในการใช้งานกาวินเบิร์ชซึ่งเขาได้ระบุว่านักเตะรายนี้เป็นผู้เล่นในสไตล์บล็อกทูบล็อกและเล่นเกมรุกได้ดีแต่ในระบบ 4-2-3-1 ที่ตนใช้อยู่นั้นไม่มีที่ว่างให้กับผู้เล่นในลักษณะนี้อย่างไรก็ตามเจเกนคอปได้กล่าวถึงกาเวนเบิร์ชหลังจากที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเขาได้พูดถึงตำแหน่งของกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ชุดเล็กในทีมลิเวอร์พูลว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงเขาสามารถพาบอลไปข้างหน้าเขาเป็นนักเตะที่เล่นในแบบของบล็อกทูบล็อกด้วยแท้จริงเขาจะได้เล่นตรงนั้นเขามีสายตาที่เฉียบคมในการผ่านบอลและมีการผ่านบอลที่ดีด้วยเจอร์กินคอปกล่าว